ครับกูรุยมี่ชาแนลนะครับวันนี้ก็มาเสนอสาระสิริมงคลดีๆนะครับในช่วงตรุษจีนปีเสือนะครับปี2565ในปีนี้นะครับตรงกับปีขานนะครับซึ่งถือว่าเป็นปีใหญ่ก็จะมีปีใหญ่ก็จะมีปีขานกับปีมะลงนะครับรอบนี้เป็นรอบปีขานนะครับเป็นเจ้าพยัคฆ์เจ้าพิภพนะครับมังกรนี่เป็นเจ้าฟ้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปีขานเนี่ยเป็นถือว่าเป็นปีที่ใหญ่นะครับบางคนเฮงก็เฮงรุ่งก็ร่วงก็มีรุ่งร่วงโชดช่วงชัชวาลมีครบหมดทุกอย่างเอาเป็นว่าใครจะเฮงใครจะปังใครจะชงใครจะรุ่งใครจะร่วงเนี่ยอาจารย์นิมี่มีวิธีแก้ไขเยอะแยะมากมายนะครับในปีนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพาไปไหว้เจ้าสักการะสถานที่ต่างๆด้วยนะครับเป็นที่พึ่งทางใจกับทุกๆท่านนะครับแล้วก็คนไม่หนาแน่นไม่แออัดในยุคสภาวะคุยนะครับเราพูดถึงวิธีการที่สำคัญในช่วงตรุษจีนนั่นก็คือวันซาจับหรือวันสิ้นปีที่คนจีนจะต้องไหว้เขาเรียกว่าวันไหว้นะครับอีกวันนึงก็จะเป็นวันตรุษนะครับวันถือเพราะฉะนั้นคืนวันไหว้เนี่ยเขาจะมีวิธีการที่สำคัญนั่นก็คือวิธีการไหว้ไฉสิงเอียเทพเจ้าโชคลาภหรือไฉสิงเอียกงนั่นเองนะครับปีนี้ไฉสิงเอียกงเทพเจ้าโชคลาภเนี่ยจะเป็นปีที่ไฉสิงเอียก็จะเป็นปางที่ขี่เสือจะเป็นปางบู๊นะครับจานิมี่ก็จะมีนะครับในการบูชาหิ้งไฉสิงเอียโดยตรงนั่นก็คือมีปางบู๊ปางบุญนะครับแล้วก็เป็นปางจองหวนเป็นกษัตริย์นะครับเป็นเรียกว่าเป็นขุนนางใหญ่นะครับนะครับก็เรียกว่าเป็นเทพบรรราชาแห่งทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วปีนี้เนี่ยตกในนักษัตริย์ขานก็จะเป็นอยู่ที่บู๊ไฉสิงนะครับอาจารย์นี่จะเจาะลึกลงในเรื่องบู๊ไฉสิงเลยนะครับคนบางคนก็จะมีศาสตร์ว่าคนนี้ไหว้เจ้าได้คนนี้ไหว้เจ้าไม่ดีคนอย่างนั้นคนอย่างนี้แต่สำหรับอาจารย์นี่ถ้าถือเรื่องไหว้เจ้าทุกคนไหว้เจ้าคือความกตัญญูการที่เรากตัญญูต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองชีวิตเช่นเดียวกับการที่เราไหว้พ่อไหว้แม่นั่นเองนะครับการไหว้ไฉสิงเอี้ยปีนี้เนี่ยตามตำรับตำราของอาจารย์มี่จริงๆแล้วเนี่ยปีนี้เป็นปีเสือเราต้องไหว้เวลาเสือนะฮะเวลาเสือคือไปตี2ถึงตี5หรือตี3ถึงตี5บางคนก็จะถือเลิกตามนี้ตรงตรงเลยคือตี3เวลาเสือตามตำราของคนจีน5ทุ่มเนี่ยเขาเรียกเถาซีเป็นเวลาหนูนะแล้วก็ตี1ก็จะเป็นเวลาฉลูนะครับแล้วก็ตี3จะเป็นเวลาเสือขานั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนบางคนคนแก่คนจีนโบราณนี่เขาจะไหว้ดึกมากนะครับที่ไหว้ดึกเพราะว่าเขาจะต้องให้ถูกฉลกถูกหลักถูกชงแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไหว้ตี3ไม่ไหวอาจารย์เอมี่อยากให้เลื่อนเคลื่อนมาไหว้ในช่วงเวลา3ทุ่ม19 3ทุ่ม29หรือ3ทุ่ม39ก็ใช้ได้เลขสาฮะเลข3ไปทวนถึงตี3จะได้เหมือนกันนะครับเราใช้หลักการสมมาตรของเวลานะครับกึ่งกลางนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไหว้สบายๆไหว้แล้วรวยง่ายๆนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่านอกจากเรื่องเวลาจะได้มีบอกไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเราจะใช้อะไรไหว้ไฉสิงเอี้ยบ้างคร่าวๆครับอันดับแรกที่เราจะต้องเตรียมนะคือเตรียมเจฉายนะครับเขาเรียกว่าฉายแปะแชกงเนี่ยท่านจะเจียเจเราเรียกเจียเจมือแรกของเทศกาลตรุษจีนเขาเรียกว่าถ้ากินเจในวันแรกวันนี้เนี่ยเราจะได้เหมือนกับการที่เราได้กินเจมาตลอดปีกินเจวันเดียวในวันตรุษจีนได้จะถือว่าเราได้กินเจทั้งปีนะครับคนจีนโบราณเขากล่าวไว้ศาสตร์นี้คนลืมไปหมดอันดับแรกที่เราต้องเตรียมคือเจฉายอันไม่ต้องซีเรียสจัดเหมือนอาจารย์มี่นะคะคืออยากจะบอกว่าอันดับแรกที่จะต้องมีก็คือเจฉาย5ชนิดเจฉาย5ชนิดเนี่ยอันแรกก็คือเฮียโกก็คือเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมเนี่ยอันดับแรกต้องมีเลยเห็ดหอมดอกไม้จีนนะคะเห็ดหูหนูขาวนะคะเส้นหมี่นะคะหรือวุ้นเส้นก็ได้นะคะแล้วก็นะคะอั่งจ้อก็คือลูกคุณแดงนะคะแล้วก็สาหร่ายนะคะฟองเต้าหู้นะคะถามว่ามีทั้ง7อย่างเนี่ยถามว่าอาจารย์มีไหว้7อย่างจริงๆจะไหว้9อย่างนะคะเดี๋ยวของกำลังมาแต่วันนี้พื้นฐานให้ไหว้7อย่างหรือ5อย่างก็ได้เป็นฐานนะคะเห็ดหอมเฮียโกไหว้แล้วเนี่ยจะได้เป็นใหญ่เป็นโตดอกไม้จีนเนี่ยหมายถึงความสดใสความสดชื่นเบิกบานแห่งชีวิตเห็ดหูหนูขาวเนี่ยมันเหมือนหมอนใช่ป่ะ
มันจะทำอะไรชีวิตจะได้ขาวสะอาดแล้วก็ทำอะไรให้คุณเนี่ยมีแต่ความนุ่มนวลของชีวิตอังจ้อก็คือทำให้ตัวเราเนี่ยมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาจะทำอะไรจะทำการมงคลอะไรเนี่ยเขาจ้องอ่ะจ้อก็คือการทำจ้อคังขวยก็คือการไปทำงานใช่ไหมอังจ้อก็คือเวลาเราจะไปทำอะไรเนี่ยจะมีแต่เรื่องสิริมงคลดีๆขึ้นต้องไหว้อังจ้อนะคะเส้นหมี่หรือวุ้นเส้นมันหมายถึงการมีชีวิตยืนยาวนะคะสาหร่ายนะคะแปลว่าฝักชายหรือฝักชอยหรือพวกชายแปลว่าไหว้แล้วให้คุณนะมีโชคลาภเราเอี้ยเจียชายแล้วเนี่ยเจียชายเพียวเราเอี้ยมีโชคลาภเราก็จะมีโชคลาภด้วยนะคะอย่างสุดท้ายที่อาจารย์มีนทำในวันนี้คือฮูกี้ฮูกี้หรือฟองเต้าหู้นะคะฟองเต้าหู้เนี่ยเวลาไหว้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราแบบว่ามีความอำนาจมีความยิ่งใหญ่เป็นใหญ่เป็นโตเจริญเติบโตงอกงามหมายถึงความยืนยาวเหมือนฟองเต้าหู้เห็นป่ะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือในชุดไหว้ชัยสิงเอี๊ยะตามร้านปกติที่ขายทั่วไปเนี่ยคืออาจารย์มีนจะเป็นคนใส่ใจเรื่องนี้เพราะว่าไอ้แฮกเล็กๆถุงพลาสติกคุณต้องเปรียบเทียบว่าเทพเจ้าเป็นสิ่งเบื้องบนเป็นเจ้าเบื้องสูงเราจะให้ของถวายกับเทพเจ้าหรือว่าเจ้าขุนมูลนายเบื้องสูงที่จะเสด็จลงมาเนี่ยต้องใส่ใจละเอียดทุกอย่างต้องใส่ถ้วยถ้วยเล็กๆก็ยังดีใส่ถ้วยแล้วก็หาพานหาถาดมาใส่รองหรือใส่พานรองรับมันจะดูแล้วมีค่าสูงสักบางคนน่ะสักแต่จะเอาแบบว่าเอาไหว้ไหว้แบบใส่เป็นแพ็คไหว้เลยอันนั้นไม่ดีนะคะควรจะแกะออกมาแล้วก็ใส่จานวางก็ได้1ชุดมันจะเป็นอะไรที่น่ารักแล้วก็น่าเคารพมากนะคะเดี๋ยวไปดูกระดาษไหว้เจ้ากันว่าเรามีอะไรไหว้กันบ้างครับก็สิ่งสุดท้ายนะครับที่จะต้องตระเตรียมในช่วงที่จะต้องไหว้ชัยสิงเอี๊ยะในเรื่องผลไม้ทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะ5อย่างส้มนะไอ้พวกเนี้ยของพวกนี้เป็นเบสิกที่คุณจะต้องไหว้อยู่แล้ว5อย่างนะฮะอันนี้อาจารย์มีก็จะอิงเลยแล้วก็อีแดงถ้าไม่มีอีแดงเนี่ยใช้ทับทิมกรอบ5ถ้วยก็ใช้ได้นะคะแล้วก็กระดาษไหว้เจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะอาจารย์มีจะจัดไหว้ชุดใหญ่เพราะว่า1ต้องไหว้ขอให้กับเหล่าศิษยานุศิษย์ในบ้านปรวัติมาลัยของอาจารย์มีด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระทงดอกบัวที่คุณไปซื้อที่ทำไมไม่เหมือนกับที่หนูซื้อเลยคะอาจารย์ค่ะอันนั้นก็ขายชุดนึง300 400 500 600ไม่เหมือนแน่นอนค่ะเพราะว่าไหว้ตามศาสตร์ที่เราเคยได้รับการสั่งสอนมาจากวัดจีนตามโรงเจแล้วก็ตามผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็อาจารย์เอมี่ไปเมืองนอกสิงคโปร์มาเลยฮ่องกงมาเนี่ยเราก็จะต้องดูเรียนแบบไม่ใช่เรียนแบบเพื่อมาเป็นครูพักรับประจำหนึ่งเดียวต้องเอามาใช้ได้ด้วยแล้วก็ต้องสามารถอธิบายได้ด้วยว่าแต่ละอย่างคืออะไรกระทงดอกบัวนะคะเป็นรูปชัยสิงเอี๊ยะนะคะแล้วในถ้วยนะก็เป็นกระทงอันนี้ถ้าไม่มีใบใหญ่เราก็ไหว้ใบเล็กลงมาหน่อยนะคะไหว้เพื่อให้ตัวเราเนี่ยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือกระดาษคอสีวงจักรนะคะเล็กใหญ่ไม่สำคัญขอให้มีนะคะเป็นเงินนะคะอันนี้เป็นป้ายตาตั้งของเทพเจ้าโชคลาภเชิญเทพเจ้าโชคลาภนะคะอันนี้จะต้องมีนะคะแล้วก็กุ้ยนังแดงกุ้ยนังฮูนะคะคนฮ่องกงกวางตุ้งไหว้เพื่อที่จะให้ฉ่ายเสียฉ่ายซิงท่านขี่ม้าลงมานะคะขี่ม้าลงมาแล้วก็ให้เราได้โชคได้ลาภได้อย่างรวดเร็วมันหมายถึงการอุปถัมภ์ค้ำชูของคนด้วยนะคะแล้วก็มีกระดาษซิ่วกิมนะคะซิ่วกิมหมายถึงการให้ตัวเองมีอายุวัฒนะนะคะทุกอย่างยั่งยืนเงินทองอยู่กับเราอย่างยั่งยืนแล้วก็หลักหะจี้หลักหะจี้ก็เป็นเงิน6อย่างนะคะก็จะมีคิวใช้ปออุ่งแกมึงเพ่งอังทุกลังกุยนัง6อย่างเนี่ยหมายถึงการมีกินมีใช้การให้เจ้าคุ้มครองการให้หน้าที่การงานดีให้มีสุขภาพดีให้มีผู้อุปถัมภ์ดีนะคะอันนี้ครบแล้วก็ทางเงินทางทองอันนี้แล้วแต่บ้านบางบ้านมีบางบ้านก็ไม่มีนะคะแต่ตัวนี้เป็นสิ่งที่น่าสำคัญอันนี้เป็นกล่องนะคะอันนี้เป็นเงินที่จะทำให้เราเนี่ยได้เงินทองไปในทิศทางไหนเนี่ยเราก็จะได้จับเงินจับทองปีนี้อาจารย์เอมมี่เพิ่มนะคะสิ่วแซจี้นะคะสิ่วแซจี้หมายถึงว่าให้ตัวเรามีเงินที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนกว่าตัวเรานะคะ
แล้วกระดาษไหว้บางคนถ้าในชุดอ่ะส่วนมากเขาก็จะมีแถมอันนี้แหละมาให้แล้วก็มีเต้าเต้าอาจารย์มิก็จะไหว้โป๊ยเซียนเต้าเต้าตัวใหญ่แต่ส่วนมากก็จะเป็นเต้าตัวเล็กๆนะคะเต้าตัวเล็กๆที่ทุกคนได้มา1ชุดนะคะก็จะได้มา1ชุดก็จะเป็นเต้าตัวนี้แต่ว่าเราก็ไหว้ตัวใหญ่เลยเทศกาลใหญ่คนจีนถือว่าเทศกาลใหญ่มันเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องไหว้ใหญ่ๆนะคะก็จะได้เงินก้อนใหญ่ๆนะคะบางคนบางบ้านเนี่ยด้วยเศรษฐกิจภาวะตอนนี้บางคนบางบ้านก็พับเองหรือเพื่อนอาจารย์มีพับเองหลายคนมากนะฮะเพราะว่าฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เตรียมของไหว้เทพเจ้าชัยสิงห์ไม่ใช่ไหว้แบบขอไปทีให้คุณแบบได้อะไรแบบว่ากลับไปดีๆบ้างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคิดเอานะคะเทพเจ้าคือสิ่งสูงสุดการที่คุณเอาของโยนแมทถุงวางไหว้เอาผลไม้ตั้งจุดธูปไหว้บางคนไหว้แล้วไม่เห็นมีอะไรดีเกิดขึ้นคุณต้องคิดเอาว่าท่านเป็นเจ้าเบื้องบนการที่เราจะต้องต้อนรับเสด็จเจ้าเบื้องบนที่เป็นขุนนางเป็นกษัตริย์ผู้สูงศักดิ์ผู้มีทรัพย์มีมั่งคั่งเนี่ยคุณจะต้องเตรียมอะไรบ้างวันนี้ครูเรมี่มีคำตอบเรื่องนี้ก็เรียกว่าครบนะคะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คืออ่างเทียมกับแชร์เทียมสีเขียวกับสีแดงเนี่ยต่างกันยังไงสีเขียวเนี่ยมันหมายถึงการที่ทำให้เรามีสุขภาพดีอายุวัฒนะสีแดงก็หมายถึงทำให้ตัวเราเนี่ยเกิดแต่เรื่องความเป็นมงคลอายุมั่นขวัญยืนแล้วก็โชคลาภยั่งยืนเขาให้ตัวเราเนี่ยเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด2ใบอย่างละชุดนะคะแล้วก็เขียนว่าตัวเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรอยากขออะไรจากชัยสิงห์เนี่ยขอเลยเขียนแล้วก็เผาไว้พร้อมกับกระดาษเงินกระดาษทองที่คุณเตรียมไหว้นี่แหละค่ะอันนี้เรียกว่าอาจารย์นี่มีครบนะเรื่องการไหว้เทพเจ้าขอพรไหว้อย่างไรกระดาษไหว้เจ้าเนี่ยมันมีความหมายดีอย่างไรทำไมคนจีนถึงชอบไหว้กระดาษไหว้เจ้าเพื่ออะไรเวลาเผาไปเนี่ยถ้าทองมันไปโดนลมโดนไฟมันก็จะหวนกลับคืนมาในลมหายใจมนุษย์มันก็จะทำให้เสริมเรื่องเงินทองกับมนุษย์ชีวิตนั่นแหละนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแล้วคุณจะไม่พลาดการติดตามจากเรากูรูมี่ Channel นะครับ